วิจิตหาของอร่อยอร่อยกินแล้วก็มีอะไรที่เราชอบทำเนี่ยฮะมันก็จะมีความสุขเลยครับคุณออนวิจิตนะครับคุณดาวบอกว่าเฮ่อห่อเหี่ยวจังครับรักก็ง่อยงานก็ง่าวอะไรของคุณดาวเลี้ยงแมวไปก่อนช่วงนี้นะคุณดาวนะครับคุณสุรินันท์น้องกำลังจะถามมีคนถามซะแล้วน่ารักที่สุดอ้าวถามอะไรของคุณน้องวะเนี่ยเฮ้คุณน้องถามใหม่ก็ได้สินแสหมิงจะตอบให้นะคุณทีขอบคุณมากครับคุณน้องถามมาเลยผมตอบให้ของคนอื่นผมตอบให้เลยอ่ะของคุณน้องนี่ผมคิดคำถามละพันเพราะว่าอยู่ไกลคิดถึงไงนะฮะคิดถึงคุณน้องนะฮะคุณชยพัฒน์เมถุนการงานเป็นยังไงบ้างครับเมถุนดีครับไปได้นะคุณพอใจบอกว่าดีค่ะแนะนำเลิศขอบคุณมากคุณปัญญพัฒน์สวัสดีครับสวัสดีนะครับถามเรื่องอารมณ์ดีกันมาผมก็อธิบายให้ฟังก็แล้วกันคือจริงๆแล้วมันก็อารมณ์ดีเนี่ยมันก็มีบางวันที่มันก็หงุดหงิดเหมือนกันแหละฮะมันไม่ได้ดีทุกวันหรอกแต่ว่ามันก็นั่งฟังกับเนี่ยเอียงคอไปมาขอบคุณมากพูดถึงเรื่องอารมณ์ให้ฟังนิดนึงนะครับไออารมณ์ดีเนี่ยมันก็ดีเนี่ยมันแต่มันก็ไม่ได้ดีทุกวันหรอกบางทีมันก็มีอารมณ์เสียบ้างมันเป็นคนอ่ะเป็นมนุษย์อ่ะมันไม่ใช่พระอิฐพระปูนนะฮะมันก็จะไม่อารมณ์ดีทุกวันหรอกแต่ว่าเราก็มีวิธีคิดอ่ะให้มันแบบว่าอย่าให้อารมณ์เสียมันอยู่กับเรานานผมแนะนำตรงนี้นะครับเผื่อเพื่อนๆจะเอาไปใช้อารมณ์เสียหรืออารมณ์ที่ดีเนี่ยคือขี้นะฮะดูปากผมนะฮะให้คุณคิดว่าอารมณ์เสียหรืออารมณ์ไม่ดีเนี่ยนะฮะคือขี้อารมณ์เสียอารมณ์ไม่ดีอารมณ์ขุ่นมัวคือขี้อุจจาระคือขี้อ่ะนะฮะปกติคนเราเวลาถ่ายแล้วเวลาขี้แล้วเราไม่เคยจะหันกลับไปดูแล้วไม่เคยมานั่งบี้มันอยู่ว่าวันนี้เราขี้เหลวแค่ไหนเราขี้แข็งแค่ไหนเราขี้เป็นอย่างไรสุดท้ายแล้วเราถ่ายเสร็จเราถูกไหมนั่นแหละให้คุณคิดว่าอารมณ์เสียเนี่ยอารมณ์ไม่ดีอารมณ์หงุดหงิดเนี่ยคือขี้คุณชักโครกเสร็จแล้วคุณไม่ต้องหันกลับไปดูไม่ต้องเอามันมาใส่ใจนะฮะคุณทำแบบเนี้ยบ่อยๆเดี๋ยวคุณจะรู้สึกดีโดยปกติมนุษย์มีไหมล่ะคนไหนที่เวลาถ่ายเสร็จแล้วอุ๊ยมานั่งพิจารณาดูโอ้โหวันนี้แข็งวันนี้เหลวเมื่อวานเรากินอะไรไปบ้างไม่มีหรอกฮะแม่งมีแต่คนไม่เต็มบาทอ่ะล่ะที่แม่งคิดแบบเนี้ยฉะนั้นให้คุณคิดว่าเนี่ยคือขี้คืออุจจาระคุณถ่ายเสร็จแล้วคุณชักโครกโดยธรรมชาติไม่เคยมีใครถ่ายเสร็จแล้วแม่งเอาหัวลงไปในคอหารแล้วพิจารณาดูนะฮะคนบ้าเหมือนกันฉะนั้นถ้าคุณคิดได้แบบเนี้ยคืออารมณ์เสียอารมณ์เดี๋ยวมันจะจิตคุณมันจะโอเคขึ้นไปเรื่อยๆคือแต่จะให้มันไม่หงุดหงิดเลยอ่ะมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันต้องมีอยู่แล้วมันมีทุกคนแหละฮะนะฮะแต่ถ้าเกิดเราคิดได้แบบเนี้ยเราก็จะมีความรู้สึกว่าในเมื่ออารมณ์ไม่ดีมันคือขี้เราจะเอาบือไปบี้มันทำไมก็เหมือนกันถ้าอารมณ์เสียหรือจิตที่มันตกมันคือสิ่งดีเราจะเอามันอยู่ในใจเราทำไมอ่ะเราก็พยายามดีลีมันออกไปคือผมบอกตรงนี้นะครับคือสิ่งนี้ที่ผมแบ่งปันให้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่ามันดีมากเลยแล้วก็เราก็ทำได้แบบนี้บ่อยๆเดี๋ยวพออีกหน่อยแทนที่เราจะอารมณ์เสียทิ้งอารมณ์เสียทิ้งค้างไปครึ่งวันอีกหน่อยเราก็จะอารมณ์เสียนิดนึงแป๊บหนึ่งก็จะหายแป๊บหนึ่งก็จะหายมันก็จะไม่นานนะฮะมันก็จะไม่นานเช่นสมมติคุณขับไปปุ๊บรถมันติดหรือหัวหน้าพูดจาไม่ดีแฟนกวนตีนลูกน้องแม่งทำงานไม่เสร็จอะไรก็แล้วแต่คุณทนายต้าสวัสดีครับนะฮะลูกน้องไม่ดีแฟนพูดจาไม่ดีแฟนกวนตีนทะเลาะชวนกูทะเลาะอย่างเดียวเงินหมุนไม่ทันคือปัญหาพวกเนี้ยมันเป็นปัญหาที่มันมีมาดึกดำบรรพ์แล้วมันไม่ใช่ปัญหาใหม่ของคุณแล้วมันก็ไม่ได้มีคุณที่เป็นปัญหานี้คนเดียวแสดงว่ามันก็มีเหตุผลของมันที่เราจะต้องตัดปัญหาจุกจิกบางอย่างออกไปหรือถ้าเกิดคุณถูกแฟนคุณเทมาทิ้งมาสมมุตินะฮะแฟนคุณทิ้งมามันก็คงจะมีความเศร้าบ้างอ่ะผมคิดว่านะฮะแต่ว่ามันก็มีความคิดได้อีกอย่างนึงว่าถ้าเกิดว่าคนเราถ้าไปกันไม่ได้แล้วเขาทิ้งเราไปมันก็สมเหตุสมผลนะเราจะไปคุยกันทำไมกับคนที่บ้าๆบอที่คุยแล้วไปกันไม่ได้นะฮะเราก็เปิดโอกาสให้เราเจอกับคนใหม่หรือถ้าเกิดว่าเขาเทคุณไปแล้วเขาไปมีคนอื่นทิ้งให้คุณเอกาอยู่
คุณก็ต้องมีวิธีคิดเหมือนกันนะฮะมันเป็นวิธีคิดที่สำคัญมากผมเคยดูนะฮะผมจะบอกคุณนะฮะผมเคยดูคนหนึ่งเป็นสุภาพสตรีนะฮะนะฮะสุภาพสตรีคนนี้เนี่ยเขาเป็นแขกผมเขา40กว่าแล้วเป็นรอสอแล้วเป็นรองศาสตราจารย์แล้วเป็นรองศาสตราจารย์แล้วนะฮะแล้วคุณเชื่อว่าชีวิตเขาประสบความสำเร็จทุกอย่างเขาประสบความสำเร็จทุกอย่างแต่เขาถูกเทความรักเขาไม่สมหวังคุณเชื่อไหมว่าไอความสำเร็จทุกอย่างในชีวิตเขาเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะทำให้ตัวเขาเองจิตใจเขาสูงขึ้นมาได้เลยเขาผิดหวังความรักเป็นบ้าแทบจะฆ่าตัวตายหานะครับกับลูกค้าผมอีกคนนึงเป็นเด็กวัยเรียนถูกเทเหมือนกันแต่แค่2วันเองหายแล้วถ้าเปรียบเทียบนะฮะรองศาสตราจารย์คนนี้กับลูกค้าผมที่เป็นเด็กมหาลัยคนนี้ถูกเทเหมือนกันแต่ทำไมรองศาสตราจารย์เนี่ยซึ่งผ่านชีวิตมาเยอะกว่าผ่านอะไรมาเยอะกว่าแต่ทำไมยังคิดไม่ได้อกหักแทบเจียนตายแทบจะฆ่าตัวตายแล้วก็เป็นแบบนี้อยู่เป็นครึ่งปีแต่วัยรุ่นคนนี้อีกคนนึงเนี่ยอกหักมาถูกเทมาแค่2วันฟื้นได้แล้วและไม่น่าเชื่ออีกเดือนนึงก็มีแฟนใหม่ทันทีแสดงว่าเรื่องของการศึกษาตรงนี้มันไม่ได้ตอบโจทย์มันไม่ได้ตอบโจทย์ว่าคนที่เรียนสูงหรือเรียนไม่สูงจะคิดได้ดีกว่ากันแต่สิ่งนี้สวัสดีคุณต่อน้อยนะครับแต่สิ่งนี้อยู่ที่ความคิดจริงๆอยู่ที่ความคิดของตัวของคุณจริงๆแล้วคนที่ถูกเทเนี่ยนะฮะคุณให้คุณรู้ไว้เลยว่าคุณไม่ได้มีเรื่องเสียหายอะไรเลยคือบางคนพอถูกเทปั๊บชอบมานั่งดูตัวเองว่าไอ้ห่าเอ้ยกูแม่งสงสัยไม่ดีว่ะสงสัยกูสิวเยอะสงสัยหน้ากูเป็นฝ้าสงสัยกูเป็นคนที่เซ็กเสื่อมสงสัยเราเป็นคนที่แต่งตัวเหยสงสัยเราเป็นคนที่ไม่ดีคือคิดต่างๆไปทางไม่ดีหมดเลยพอถูกเทมาให้คุณคิดกลับใหม่นะฮะให้คุณคิดกลับใหม่ว่าเป็นช่วงที่ดีมากถ้าคุณถูกเทมาแล้วเนี่ยคุณกลับไปมองหน้ากระจกเลยแล้วก็บอกกับตัวคุณเองว่าแสดงว่ามันจะต้องมีอะไรใหม่ๆที่ดีเข้ามาในชีวิตเราอย่างแน่นอนนี่คือสิ่งสำคัญถ้าคุณมัวแต่ไปคิดว่าโอ๊ยถูกเทมาแสดงว่าแม่งไปมีความสุขกับอีกคนนึงแล้วเพราะหน้ากูเป็นสิวฝ้ากูก็มีหน้าอกกูเล็กไข่ดาวตูดกูไม่มีไม่ดีสักอย่างนึงถ้าคุณคิดอย่างเงี้ยจิตคุณยิ่งตกจิตคุณจะยิ่งตกแล้วคุณจะมีความรู้สึกว่าโอ้โหโลกนี้แม่งเป็นทุกข์นะคุณคิดใหม่นะฮะคิดใหม่คิดอย่างที่ผมบอกอ่ะเดี๋ยวมันจะดีขึ้นนะครับน้องอกหักเสียใจลืมไม่ได้แต่รื้อฟื้นค่ะตอนนี้สบายใจมากมีความสุขเพราะรักอาจารย์เอ้ยคุณน้องทำไมคุณน้องพูดแบบนี้โดนใจเว้ยโดนใจมากยกให้หนึ่งแก้วเลยนมแอลมอนด์นะฮะคุณน้องพูดตลกมากเลยนะครับอย่าไปอะไรมากไอ้คนที่หักอกคุณไปเผลอๆแม่งก็ไปถูกเขาหักอกเหมือนกันแหละอย่าไปคิดอะไรมากนะฮะมันเป็นเรื่องสบายๆเพราะว่าคนเรามาใครมันก็มีสิทธิ์จะผิดหวังกันได้บางคนอาจจะหน้าตาดีก็อกหักได้ไม่เกี่ยวนะฮะแล้วช่วงไหนถ้าเกิดว่าคุณความรักคุณไม่เป็นอย่างหวังนะคุณถูกเทนะให้คุณคิดเลยว่าให้คุณทำตัวคุณให้เหมือนเป็นเด็กอ่ะคุณเห็นไหมว่าเด็กที่มันอยู่ในช่วงวัยเด็กๆเนี่ยมันไม่ต้องคิดอะไรเลยหน้าตามันสดใสตามันใสมากให้คุณหากิจกรรมอะไรของคุณทำสนุกไปเลยไปร้องเพลงแม่งก็ได้ร้องคาราโอเกะไปเล่นดนตรีไปออกกำลังอะไรของคุณก็ได้ไปเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมใหม่ๆคุณอย่าไปจมปลักอยู่กับอะไรเก่าๆห้องมืดๆความคิดเก่าๆแล้วก็นั่งดูหน้าแฟนกูไปไอ้เหี้ยนี่ทิ้งกูไปอย่างเงี้ยจิตคุณยิ่งตกจิตตกจริงแล้วพอตกปั๊บคุณจะไปทำอย่างอื่นจะไม่มีประสิทธิภาพแหละนะครับคุณน้องบอกว่ามีความสุขได้เจออาจารย์เมื่อวานรอเกอร์มันก็ต้องรอกันบ้างนะคุณน้องแหมขอบคุณมากนะครับที่มารอนะครับก็วันนี้นะครับได้พบกับเพื่อนๆทุกคนนะครับมาบอกถึงเรื่องของช่วงจังหวะที่ดาวอังคารกับดาวอาทิตย์ย้ายขยับราศีมาทับกันอยู่ที่ราศีพฤษภนะครับแล้วก็ดาวเสาร์เล็งอยู่ก็ได้บอกไปหมดแล้วทั้ง12ราศีนะครับขอให้เพื่อนๆทุกท่านมีความสุขนะครับ
คิดสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จสมหวังสมความปรารถนาทุกประการแล้วขอให้คุณคิดว่าวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดของคุณนะครับอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดแล้วก็ขอให้คุณมีความสุขตลอดทั้งวันนะครับคุณธนิสรบอกว่าใครอกหักต้องมาหาอาจารย์อาจารย์จะเยียวยาคุณเองไอ้ย่าโอ้ยคอนเซปต์นี้ชอบมากเลยขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากๆนะน้องบีมฟังแล้วหายเครียดเนาะขอบคุณคุณแหม่มนะทั้งหมดเป็นเรื่องจริงขอบคุณคุณออนวิจิตรนะครับขอบคุณมากๆคุณต่อน้อยขอให้อาจารย์มีความสุขเช่นกันคุณต่อน้อยขอบคุณมากคุณสุรินันท์ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวเรามีเวลาเราพบกันอีกนะนะครับคุณดาวอาจารย์เมื่อไหร่จะสอนเรื่องแรงดึงดูดครับพูดไปเรื่อยๆโอ้ยแรงดึงดูดเนี่ยเรื่อง NLP เนี่ยเรื่องการสะกดจิตเนี่ยผมมีอยู่เยอะมากเลยผมไปบรรยายเยอะมากเป็นแบบเป็นเอกสารหนาๆเลยนะฮะก็เฮ้ยหลับฝันดีค่ะอาจารย์ง่วงแล้วน้องบีมจะนอนแล้วเหรออะไรของน้องบีมอ่ะนอนไม่ต้องใส่ถุงมือนะนะฮะให้ขับรถแล้วใส่ถุงมือนอนไม่ต้องใส่ถุงมือนะครับคุณสุรินันท์รออาจารย์ตลอดค่ะขอบคุณมากๆนะวันนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวจะมาพูดเรื่องกดแรงดึงดูดให้ฟังนะฮะเดี๋ยวจะมาพูดเรื่องกดแรงดึงดูดให้ฟังด้วยก็ให้คุณฟังไปพร้อมๆกับ Astrology โงเฮงฮวงจุ้ยนี่แหละทุกอย่างคุณสามารถจะเอาไปใช้ได้หมดนะครับวันนี้ขอลาทุกท่านก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณธนิสรเจอกันใหม่ครับเจอกันใหม่จ้าสวัสดีครับสวัสดีนะครับ